ัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้ค่ะดอยยังอยู่กับครูก้านะคะกรองทองบุญประคองค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยและผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธนะคะสวัสดีพี่ก้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะตามสัญญานะคะเรายังอยู่กันใน EP ที่2ค่ะเราเกริ่นทิ้งท้ายกันไปแล้วเนาะในเรื่องของการเล่นค่ะคือจริงๆมันไม่น่าจะเป็นประเด็นเพราะเราก็โตมากับการเล่นแต่กลายเป็นว่าเป็นในยุคสมัยที่เราเห็นหนังสือ How to ว่าพ่อแม่คุณจะเล่นกับลูกยังไงแล้วก็มันมีของเล่นแบบเยอะมากพ่อแม่ซื้อของเล่นให้ลูกเยอะมากมันก็เลยแบบก็ทีมงานก็เลยคุยกันว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาที่พ่อแม่กำลังกังวลในเรื่องของการเล่นมากเกินไปหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะมี mindset อย่างนึงว่าเล่นแบบนี้สิลูกโตมาหนูจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือหนึ่งความกังวลใจว่าเล่นแบบนี้ลูกจะแบบเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงกับสองคือเล่นไม่เป็นจริงๆไม่รู้จะเล่นยังไงเล่นแบบนี้มันจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเรื่องเล่นมันกลายเป็นเรื่องยากมันก็คงเป็นทิศทางที่เขาถึงทำหนังสือออกมาหรือว่าของเล่นแบบนี้ต้องมีคำอธิบาย1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะชวนคุณก้าคุยว่าจริงๆในเรื่องของการเล่นมันต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยไหมคะจริงๆเด็กทุกคนเนี่ยธรรมชาติให้มาคือมีพลังอยากเล่นนะคะซึ่งการเล่นนี่แหละคือการเรียนรู้ตอนนี้ทุกคนรู้คนทุกคนจะเริ่มได้ยินคำนี้บ่อยว่าเด็กวัยนี้ต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็เลยไปเริ่มกังวลเรื่องการเล่นพอๆกับการเรียนรู้ว่าเรียนยังไงหนูว่าคำนี้เลยถึงจะโอเคไปถึงเป้าหมายไปถึงเป้าหมายใช่ตอนนี้พอเขาบอกว่าการเล่นคือการเรียนรู้ก็เลยย้ายตรงนั้นอะมาไว้ที่การเล่นอีกแล้วต้องเล่นยังไงลูกถึงจะไปถึงเป้าหมายที่พ่อแม่อยากได้โอเคนะเราลืมเชื่อธรรมชาติว่าจริงๆแล้วธรรมชาติที่เด็กเขาเล่นเนี่ยคือการที่เขาจะได้สำรวจเรียนรู้ค้นพบอะไรบางอย่างด้วยตัวเขาเองนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าเออเราจะอยู่ในบทบาทของผู้ที่เล่นกับลูกอย่างไรค่ะนะคะเอาแบบสบายๆนะคะให้ลูกสอนเราบ้างก็ได้แล้วการเล่นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีทั้งลูกเล่นเองคนเดียวก็ได้นะคะหรืออาจจะเล่นกับพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอันนี้พูดเฉพาะที่บ้านค่ะนะคะถ้าที่โรงเรียนก็เช่นเดียวกันที่โรงเรียนก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กโฟกัสเล่นของเล่นของเขาอยู่คนเดียวหรือเล่นรวมกับเพื่อนก็ได้ค่ะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ต้องกังวลว่าเราต้องเล่นกับลูกอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วการเล่นของเด็กๆเนี่ยก็หลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งเล่นตามจินตนาการเขายกตัวอย่างเช่นถ้าใครจำวัยเด็กตัวเองได้น่ะก็จะเล่นบทบาทสมมุติเด็กผู้ชายก็ชอบเล่นเป็นฮีโร่เด็กผู้หญิงก็บางทีก็ชอบเล่นขายของเล่นทำครัวแต่จริงๆทำครัวเนี่ยเด็กผู้ชายก็ชอบเด็กเขาไม่ได้ถูกการข้อจำกัดว่าไอ้นี่คือของเล่นนี่คือของใช้แต่เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าเอามาทดลองน่าลองน่าท่านน่าลองจับทำท่าเหมือนแม่อันนี้ก็คือเล่นบทบาทสมมุติค่ะแต่ถ้าลองแบบอยากรู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำอย่างนี้นะเด็กเล็กๆเลยเนี่ยบางทีขวดนมหล่นแล้วเอ้ยเสียงมันดังดีก็พอหยิบขึ้นมาให้เอาทำไมแกล้งปล่อยอีกแล้วเอาอีกเอ๊ะมันดังเหมือนเมื่อกี้ไหมนะนี่ก็คือการเล่นของเด็กคือการเราถึงได้เรียกว่าเล่นคือการเรียนรู้ไงเพราะเขาอยากทดลองอยากเรียนรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาทำแบบนั้นถ้าเขาทำแบบนี้นะอันนี้เราก็บางทีเราไม่นึกว่าคือการเล่นหรือบางทีเวลาที่เราไปทานอาหารกับพาลูกไปด้วยแล้วมีเพื่อนไปด้วยสั่งไอติมมาให้กินแล้วด้วยแต่พวกเรายังคุยกันไม่จบเราก็จะเห็นว่าเด็กอาจจะเริ่มเอาทิชชู่ไปจุ่มในไอติมที่มันละลายแล้วจุ่มเสร็จแล้วมาใส่ในจุ่มในแก้วน้ำแล้วเราก็บอกว่าอย่าเล่นสิลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นเด็กก็งงเนอะเล่นเด็กเนี่ยเด็กกำลังเรียนรู้อยู่นะกำลังเล่นนะกำลังทดลองอยู่นะอันนี้มาจุ่มไอ้นี่แล้วเป็นไงอุ้ยทิชชู่มันเปียกแล้วเอามาใส่ในน้ำแล้วไงเอ้ยน้ำมันขุ่นอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือการเล่นของเด็กนะเอาล่ะทีนี้นอกจากของใกล้ตัวที่เขาจะหยิบอะไรมาเล่นก็ได้เนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นพ่อแม่ที่ทุ่มเทให้เต็มที่เราก็ซื้อของเล่นมาซื้อของเล่นและตั้งเวลาว่าวันนี้ฉันจะเล่นกับลูกหนึ่งชั่วโมงเรื่องของเล่นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรู้จักเลือกสรรนิดนึงนะคะเพื่อให้การเล่นนั้นเนี่ยเด็กได้เกิดการที่เรียนรู้จริงๆเรียนรู้ในที่นี้ก็คือสมองมันลุกขึ้นมาทำงานจริงๆแหละนะคะก็แนะนำว่าของเล่นที่มีลักษณะของปลายเปิด
นะคะก็คือไม่ตายตัวไม่ใช่ว่าลดบังคับหรือว่าอะไรเนี่ยพอมาเสร็จเรียบร้อยเด็กก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่เขาจะต้องค้นหาอะไรเพิ่มเติมฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มแกะแล้วก็นึกว่าเด็กทำลายของแต่ไม่เพราะว่าก็มันรู้หมดแล้วเสร็จมาแล้วก็เลยอยากรู้มากกว่านั้นเด็กจะใช้ของเล่นคุ้มกว่าที่เราคิดก็คือจะถอดเป็นชิ้นๆแล้วเอามาต่อใหม่แล้วมาต่อใหม่หรือแปลงรูปร่างทรานสฟอร์เมอร์ไปเลย อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ที่ดีที่สุดคือลักษณะของเล่นปลายเปิดเช่นบล็อกตัวต่อนะหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะมีเขาเรียกอะไรเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เล่นได้อย่างหลากหลายนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่รู้จบงั้นถามว่าของเล่นที่เป็นปลายเปิดเนี่ยมีอะไรนะถ้าซื้อแบบใช้คุ้มเลยจริงๆซื้อทรายมาใส่กระบะแค่นั้นพอเด็กก็เล่นทรายเนี่ยไม่เคยเบื่อนะฮะแล้วก็เขาก็วันนี้เขาอาจจะคิดว่าเขาจะเล่นกับทรายยังไงเล่นไปสักพักเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนโจทย์ของเขาไปงั้นทำไมเด็กถึงไม่เบื่อการเล่นทรายเพราะว่าเขามีโจทย์อะไรที่เขาตั้งเองแล้วท้าทายไปได้เรื่อยบล็อกตัวต่อนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เขาจะต่อนั่นเขาจะต่อนี่ต่อนู่นเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลว่าเดี๋ยวลูกจะต่อไม่ได้เหมือนรูปที่มันอยู่หน้ากล่องข้างกล่อง นะบางทีเราจะนึกว่านั่นคือเป้าหมายที่ลูกต้องไปให้ถึงตรงนั้นถึงจะสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าเด็กวัยนี้เขากำลังค้นหาทดลองแล้วก็เรียนรู้ว่ามือของเขาเนี่ยทำอะไรได้อย่างไรบ้างความคิดของเขาอยากจะตั้งโจทย์อะไรแล้วมันเป็นตัวเขาเองสามารถทำให้เป็นสิ่งนั้นได้หรือไม่เล่นเหมือนเล่นไปด้วยกันนะคะไม่ใช่สอนนะเราเล่นกับลูกนะตัดมันอยู่ตรงนี้แล้วเราเป็นพ่อแม่นะมันก็เผลอไม่ใช่ครูเอาอย่างนั้นนะลูกอันนั้นมาใส่อันนี้ต่ออันนี้ไหมอะไรเงี้ยอย่างนั้นสิมันไม่ใช่เล่นแล้วเนาะเด็กก็จะเริ่มแบบเล่นไปชักเริ่มไม่เรียนรู้ไปว่าคือเขาจะเรียนรู้ไปค่ะว่าเขาคิดไม่ได้ด้วยตัวเองต้องมีพ่อแม่คอยบอกให้ชี้ทางให้แก้ไขปัญหาให้ฉะนั้นไอ้คุณค่าของเล่นชิ้นนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปสมมุติเรามีบล็อกเซตบล็อกไม้เล่นอยู่บนท่ามกลางทรายแต่พ่อแม่คอยสะกิดอยู่ตลอดเวลาต่ออย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะเรียนรู้ว่ามันเขาก็อันที่หนึ่งเราชิงเป็นคนตั้งเป้าหมายไปแล้ว เขาอาจจะมีภาพในใจว่าอยากได้เราอาจจะนึกว่าเขาอยากได้จรวดแต่จริงไม่ใช่เขาอาจอยากได้เรือ แต่เราก็แบบ ต่อให้สูงไปอีกสิลูก นู่นเอาแบบสำเร็จแหลมเชียร์เก่งเหมือนจรวดแล้ว นะคะงั้น เราชิงเรื่องเป้าหมายที่เขาจะตั้งด้วยตัวเองซึ่ง จะทำให้เขามีความมุ่งมั่นทำจนสำเร็จไปเรียบร้อย นะอันที่สองคือการที่เขาจะเผชิญปัญหามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเอ๊ะแล้วมันจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าเรารีบเสียบเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็เข้าไปแย่งโอกาสในการที่เขาจะได้ฝึกการแก้ปัญหาจากสื่อชิ้นนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะงั้นวิธีที่ดีที่สุด ให้เขาเล่นด้วยตัวเขาเองแล้วเราก็ให้เขานำเราถ้าอยากจะเล่นด้วยกันก็ให้เขานำเอาอะไรลูกหนูอยากกำลังทำอะไรอยู่พ่อต่อด้วยพ่อต่อด้วยอันหยิบขึ้นมาอันนี้จะต่อตรงไหนดีอะไรเงี้ยค่ะหรือต่างคนต่างต่อหนูกำลังต่ออะไรพ่อก็มีของพ่อเดี๋ยวพ่อก็ต่ออะไรมันเป็นพื้นที่เขาเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันของหนูต่อนี้เอ้ยของพ่ออันนี้อันนี้ก็รวมกันยังไงอะไรมันก็มีความสุขที่มีคนคอเดียวกันแล้วเล่นอยู่ข้างๆกันงั้นเล่นด้วยกันก็ได้เล่นข้างๆกันก็ได้หรือถ้าพ่อแม่เหนื่อยมากนอนเล่นข้างๆลูกนอนกันไปเลยนอนดูไปเลยค่ะนอนดูลูกเล่นคือให้ความสนใจว่าหรือว่าแบบพ่อขอนอนอยู่ข้างๆขอให้อยู่ตรงนั้นขออยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยก็ได้เรื่องความสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแสดงว่าถามว่านอนข้างๆเขามีประโยชน์อะไรอ๋อมีประโยชน์ว่าพ่อแม่ยอมรับที่จะให้เขาเวลากับการที่เขาอยากค้นพบกับการเล่นของเขาเราไม่รู้ว่าเขากำลังตั้งเป้าอะไรกำลังพยายามจะทดลองอยากรู้อะไรแต่พ่อแม่อยู่เคียงข้างเรียบร้อยไปแล้วเราค่อนข้างเชื่อในอิสระงั้นเราจะให้อิสระทางความคิดเด็กเยอะมากการเล่นก็จะเป็นอิสระแต่มีขอบเขตนะคะ
ขอบเขตในที่นี้เนี่ยมันก็เท่ากับเรากำลังจะให้ทั้งวินัยและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันไปยกตัวอย่างเช่นอิสระทางความคิดแต่มีขอบเขตของเวลาเดี๋ยวเราจะเล่นทีนี้การที่เด็กจะยอมรับขอบเขตของเวลาได้เนี่ยเราต้องคิดว่าเราต้องให้เด็กได้เห็นภาพของขอบเขตเวลาที่ชัดเจนนี่บังเอิญเด็กเล็กๆบางเขาก็อาจจะยังดูเวลาไม่ได้ดูนาฬิกาไม่เป็นนะงั้นเราก็จะบอกว่าอ้าวให้เราให้เห็นอนาคตด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้เราจะทำอันนี้อันนี้นี่เราจะเล่นอันนี้เสร็จแล้วจากนั้นต่อจากนั้นเราจะได้ไปทำไอ้นู่นกันด้วยแหละไอ้นี่ด้วยแหละฉะนั้นครูตอนนี้ถึงเวลาเล่นเล่นบล็อกแหละสมมตินะคะพอเสร็จจากเล่นบล็อกแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานศิลปะกันนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอเล่นบล็อกเนี่ยเราจะมีเวลากันสมมติว่า20นาทีแล้วพอเหลืออีก5นาทีครูจะให้สัญญาณเตือนติ้งนะหนูแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรามาช่วยกันเก็บเราจะได้ไปทำศิลปะต่อเห็นอะไรไหมคะเห็นขอบเขตเวลาที่เราให้กับเด็กที่ชัดเจนแต่เด็กไม่มองนาฬิกาไม่เป็นเราให้สัญญาณติ้งนิดนึงถามว่าทำไมเพื่อเขาเตรียมใจว่าอ๋อใกล้จะหมดเวลาแล้วการเตรียมใจงั้นฝึกการทำใจได้เรื่องหนึ่งด้วยฝึกการทำใจและทำใจง่ายหน่อยเพราะว่าเห็นอนาคตว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อนะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจัดการเรื่องการเล่นของเด็กๆนะในนั้นแน่นอนนี่คือพูดถึงขอบเขตเวลานะอาจจะมีเรื่องขอบเขตพื้นที่เราต่อบล็อกเราจะต่อถึงตรงไหนนะใช่ไหมที่ตรงไหนนะลูกถ้าเลยไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะทำอย่างอื่นเขาก็จะเคารพเรื่องขอบเขตของพื้นที่แล้วเล่นเสร็จแล้วเราเก็บนั่นหมายความว่าเราต้องมีพื้นตัวพื้นที่ที่จะเก็บก็ชัดเจนแล้วเด็กสามารถจัดเก็บได้ด้วยตัวเองงั้นตู้ที่จะเก็บบล็อกหรือกล่องเก็บบล็อกเนี่ยเด็กสามารถที่จะยกหยิบจับหรือกลับไปเรียงวางได้ด้วยตัวเองนะคะมาถึงอิสระอิสระให้เต็มที่เลยค่ะพอเขารู้ขอบเขตเวลาขอบเขตพื้นที่แล้วเราจะไม่แทรกแซงฉะนั้นเราจะเห็นเด็กที่เล่นบล็อกอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนก็มีจินตนาการอย่างหนึ่งก็ต่อของเขาแบบหนึ่งอีกคนนั่งข้างๆกันอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันก็ได้และคนละจินตนาการคนละเป้าหมายไวง่ายเขาก็เล่นของเขาบางคนเขาก็จะเข้ามาเสียบขอเล่นด้วยทำอะไรอยู่แล้วก็ร่วมกันไปงั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าอยู่โรงเรียนเนี้ยโอเคก็ถ้าบ้านไหนมีลูกหลายคนก็คล้ายๆกันสามารถจัดพื้นที่จัดเงื่อนไขเวลาอะไรได้แต่ถ้ามีลูกคนเดียวเนี่ยบางทีอาจจะมีลักษณะที่ถ้าเราอยากให้เด็กเล่นแบบ2 อย่างเล่นคนเดียวก็ได้หรือเล่นกับคนอื่นก็ได้ตอนเล่นกับคนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องเอาตัวลงไปเพื่อให้ทักษะทางสังคมกับเขาในการที่จะเล่นแล้วยืดหยุ่นหยวนกันนะคะฉะนั้นอันนี้คือถ้าหลักง่ายๆก่อนที่จะเอาไปใช้ที่บ้านด้วยก็คือให้อิสระทางความคิดเขาเพราะถ้าเราลงไปแทรกแซงเนี่ยก็แสดงว่าเราเข้าไปแย่งเขาคิดแย่งเขาแก้ปัญหาความคิดก็จะเป็นของพ่อแม่ไม่ใช่ของลูกใช่ค่ะฉะนั้นทักษะสมองแทนที่มันจะเกิดการพัฒนาปรากฏว่าพ่อแม่นั่นแหละพัฒนาสมองกันใหญ่เลย จะเล่นกับลูกยังไงดีนะจะพ่อแม่ EFD กันไปเลยแต่ลูกไม่ได้ฝึกใช่ฉะนั้น EF พ่อแม่ต้องดีในเรื่องของการที่หยุดยั้งใจตัวเองให้ได้อย่าบอกอย่าสอนตอนเล่นเพราะเล่นคือการค้นพบเล่นคือการสำรวจและค้นหาและสิ่งที่เด็กจะค้นพบที่มีความหมายที่สุดไม่ได้ค้นพบว่าต่อบล็อกได้แต่ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถค้นพบแล้วรู้สึกว่าเชื่อมือเชื่อมั่นตัวเองทำอะไรก็ได้แก้ปัญหาอะไรก็ได้ด้วยตัวฉันเองพ่อแม่สนับสนุนได้หลายรูปแบบมากตั้งแต่ลงไปเล่นกับลูกเหมือนเป็นเพื่อนเล่นไม่ใช่ครูหนึ่งเป็นเพื่อนนะคะอันที่สองก็คือบางทีเราอาจจะเล่นอยู่ข้างๆกันเล่นคล้ายๆกับคนคอเดียวกันนะคะเล่นข้างๆกันไปหรือนั่งอยู่ข้างๆเขาพักผ่อนอยู่ข้างๆเขาหรือแม้กระทั่งเราก็มีภารกิจต้องทำอะไรเช่นเรากำลังทำครัวแล้วก็บอกว่าแม่อยู่ในครัวนะลูกไหนทำอะไรถึงไหนแล้วแม่อยู่นี่นะแม่อยู่นี่นะอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังความสนใจและตัวเราก็ยังอยู่กับเขาส่วนมากเราจะพบเด็กๆเนี่ยทำอะไรได้เช่นต่ออะไรได้ก็จะรู้ว่าวาดรูปอะไรได้ก็จะมาอวดเรานั่นคือเขาอยาก
เขาภูมิใจครับเซลฟ์เข้ามาเต็มๆนะถ้าเราตรงณจังหวะนั้นถ้าเราหันไปให้ความสนใจไหนขอแม่ดูหน่อยลูกโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยอันนี้ทำอะไรลูกไหนเล่าให้ฟังสิแค่นี้เรากำลังเป็นผู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามีความหมายไม่ใช่แค่ทำสิ่งนั้นได้แต่เซลฟ์เขาได้เต็มๆนะคะ EF ทักษะสมองก็ยิ่งรู้สึกแรงขับอยากจะไปใช้เพิ่มมากขึ้นเพราะเดี๋ยวจะวิ่งมาอวดพ่อแม่ขึ้นอีกเพราะมันมีคนเติมเนาะมีคนเติมฉะนั้นก็เราก็คือผู้สนับสนุนการเล่นของลูกอย่างเป็นทางการค่ะโอ้เรียบร้อยเลยนะคะอีก EP นึงที่เราไม่ต้องปิดรายการเพราะว่าพี่ก้าปิดรายการให้เราค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณก้ามากเลยนะคะยินดีค่ะจริงๆเป็นวัยทองเป็นเวลาทองของเขาจริงๆนะเพราะว่าเขาเพิ่งค้นพบความสามารถหลายๆอย่างแต่ถ้าวัย2ขวบเนี่ยที่เราพูดกันว่าลูกดื้อค่ะลูกดื้อจริงๆนะอยากให้เข้าใจว่านั่นคือพัฒนาการตามวัยของเขาค่ะเป็นวัยที่เขากำลังเห่อความสามารถเขามากพอเห่อแล้วก็อยากจะทำอะไรต่ออะไรด้วยตัวเองเขาเคยเห็นเรานะคะอาจจะออกคำสั่งหรืออาจจะต่อรองหรืออาจจะอะไรกับเขาก็แล้วแต่แล้วมันได้ผลก็ทดลองมาใช้ดูบ้างเขาคือนักทดลองอ่ะถ้าเขาไม่มีลักษณะปฏิเสธหรือว่าต่อรองหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าลูกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้เลยอันนั้นน่าห่วงกว่าอยากจะดูซิว่าทำแบบนี้ออกไปแล้วพ่อแม่จะว่ายังไงตกลงเรามีอำนาจมากน้อยแค่ไหนอยากเรียนรู้ขั้นกว่าขึ้นอีกนั้นนี่คือการพัฒนาการตามวัยของเขาจริงติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ